สายเคยมินิคาร์ลสพาร์ทเข้ามารับของฟรีค่ะจะเป็นน้องตุ๊กตาปีศาจนั่นเองนะคะจะเป็นตัวดำๆเนี่ยเราก็จะมีขอบนะคะเป็นสีส้มแบบนี้ด้วยนะชิ้นนี้นะคะจ่ายได้กันทั้งหมด 6,000 ชิ้นค่ะสำหรับแบบนะคะที่จ่ายของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะมาทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีค่ะเป็นซุ้มนะฟรี UGC นั่นเองนะคะวิธีการรับของฟรีเนี่ยเขานะคะให้เราเนี่ยทำเควสนั่นเองค่ะแล้วก็เก็บสะสมนะคะเป็นเพชรเนี่ยเป็นเจมส์นะคะให้ครบเนี่ยทั้งหมด 50 นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยก็สามารถนะคะเอามาซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะโดยตรงนี้นะคะเขามีเขียนบอกอยู่นะว่าเรานะคะสามารถเก็บสะสมเนี่ยเป็นฟรีเจมส์นะคะได้จากการทำเควสท้าตายวันเนี่ยให้สำเร็จนั่นเองนะคะซึ่งเควสท้าตายวันเนี่ยทางด้านขวามือนะคะเขาจะมีขันนี้เลยนะเป็นปุ่มสีทองๆแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะทุกคนจะต้องจอยกรุ๊ปของเขาก่อนนะคะจึงจะสามารถทำเควสเหล่านี้ได้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับเควสท้าก็อย่างเช่นเรานะคะต้องเสิร์ฟอาหารทั้งหมด5อย่างมีการทำความสะอาดนะคะแล้วก็รีสต็อกของเนี่ย10ไอเทมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับเควสท้าตายวันนั่นเองนะคะก็ทำเควสท้าตายวันค่ะแล้วก็เก็บสะสมเจมส์นะคะให้ครบทั้งหมด50ค่ะแล้วก็เอามาแลกที่นี่ได้เลยนะคะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ค่ะยังไงนะคะว่าจะถึงหน้าไปค่ะ